มาที่อีกหนึ่งข่าวนะครับอีกหนึ่งโบนะครับซึ่งก็โอ้โหเรียกว่ามีงานดีเหมือนกันนะครับงานแต่งงานนะครับตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเดินสายแจกการ์ดแต่งงานโอ้โหเรียกว่าน่ารักจริงๆนะครับหลังจากที่สาวเสียงดีนะครับคุณโบสาวิตรีกับคุณสามีสุดหล่อนะครับเป็นคุณเกรซพรอนันต์ครับก็เข้ารับพระราชทานน้ำสังนะครับจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเป็นเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาต่อไปนะครับก็ถึงคิวของพิธีมงคลสมรสแล้วเลยครับก็จะมีขึ้นนะครับในวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนนี้นะครับที่ห้องแกรนด์ฮอลล์โรงแรมพาซ่าแอทเทนีรอยัลเมริเดียนกรุงเทพครับโดยในวันนี้นะครับว่าที่เจ้าสาวคนสวยเนี่ยก็ได้เดินทางมาเรียนเชิญทีมข่าวTrue Insightไปร่วมเป็นสักขีพยานของความรักทั้งสองคนพร้อมเผยที่มาของการเชิญด้วยแหละครับอันนี้ต้องแบบเองหรือไม่ก็คือมี reference ให้แหละแต่ว่าทางทีมงานให้ทางพี่ๆที่ทำการนะคะก็คือบอกว่าเนี่ยอยากได้การแบบหวานๆโรแมนติกแล้วส่วนตัวแล้วโบเป็นคนชอบลูกไม้กลิตเตอร์แล้วก็ชอบโบค่ะแล้วก็แบบด้วยความที่เป็นคนชื่อโบไงตั้งแต่เด็กแล้วก็จะเป็นชอบอะไรที่เกี่ยวกับโบโบอะไรงี้การก็เลยแบบว่าอยากได้อะไรประมาณนี้ก็เลยหาเรฟเฟอเรนซ์ให้พี่เขาทำมาดราฟแรกได้แบบนี้เลยใช่แต่ว่าพอตอนแรกเราก็แบบโอ๊ยดราฟแรกเลยเรายังไม่ยังแบบเราอยากให้แบบดูหลายๆออปชันพี่เขาก็ทำให้เปลี่ยนสีนู่นนั่นนี่เราทำรีเควสต์นู่นนั่นนี่ทำให้หมดสุดท้ายออกมาก็ยังชอบดราฟแรกที่สุดพูดถึงความหมายของการ์ดนิดนึงว่ามีความหมายแฝงอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าครับไม่มีเลยความหมายแฝงคือหวานหวานโรแมนติกก็คือด้วยความที่ทีมงานเราก็จะออกมาแบบว่าอยากได้แนวหวานหวานแบบว่าให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นแล้วก็อยากได้โรแมนติกโรแมนติกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรียบไม่ต้องหวือหวามากพี่เกดก็ชอบมากเขาบอกเฮ้ยแบบมันออกมาดูดีมากแล้วแบบตอบโจทย์เราได้สุดๆเลยค่ะพูดถึงการเตรียมงานฉลองมงคลสมรสนิดนึงว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วพี่โบตอนนี้หรอตอนนี้ก็ได้ประมาณน่าจะ 90% แล้วมาเหลือแค่ดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แบบว่ายังต้องแบบ final decision อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆตอนแรกนึกว่าจะตื่นเต้นกว่านี้นะแต่จริงๆตอนนี้ช่วงนี้คือยังแบบไม่ได้ตื่นเต้นแบบสุดๆเลยเพราะว่าตอนนี้มันคงมันอยู่ในช่วงแบบยุ่งมากๆแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานแล้วก็เรื่องเตรียมงานแต่งงานแล้วก็แจกการ์ดอะไรเงี้ยด้วยค่ะมันก็เลยเหมือนไม่มีเวลามาตื่นเต้นมั้งเสร็จแล้วกับชุดแต่งงานตอนนี้ก็คือเหลือแบบ final fitting แล้วก็รับชุดกลับเลยอะไรอย่างงี้แต่ก็จวนแล้วล่ะจวนแล้วคือได้ลองมาแล้วหลายครั้งค่ะก็จวนจะสำเร็จแล้วค่ะเข้าใจเลยหัวอกทำไมอ่ะก่อนหน้าฉัน2วันไงเขาวันที่14เจ๊วันที่16ก็แบบว่าแอบตื่นเต้นเบาๆก็ใกล้แล้วเหมือนกันทั้งคู่เลยตอนแรกนี่ยังไม่ตื่นทั้งพี่หญิงทั้งพี่โบเลยตอนแรกยังไม่ตื่นเต้นนะทำไมอ่ะแต่พอมันเนี่ยมันเข้าใกล้เข้าไปเรื่อยๆมันกำลังจะเดือนพฤศจิกาแล้วอ่ะเป็นไงถามความรู้สึกหน่อยตื่นเต้นบอกเลยตื่นเต้นว่าจะเข้าสู่พฤศจิกาแล้วจะได้ตื่นเต้นเรื่องงานแต่งงานเดี๋ยวรอคิวน้องบ้างน้องจะรู้เองเนาะ